นนี้นะครับแบตก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ไฟหลังตัวที่ยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะฮะเป็นไฟ LED นะฮะหลอดยาวส่วนด้านในบ่อนะฮะหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็มีไฟใต้บ่อให้มีไฟใต้บ่อให้นะครับคล้ายๆกับฟิลาโน่นะครับแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะครับที่หน้าจอมาแล้วนะครับตั้งเวลาได้ด้วยตั้งเวลานะครับโชว์ระบบก็โชว์น้ำมันบ่อนะฮะระบบก็โชว์น้ำมันบ่อนะครับก็นะฮะก็เปิดล็อกปุ๊บไฟก็หน้าปัดเพื่อนน่าจะลองทำให้ดูใหม่นะฮะอันนี้เราปิดอยู่ใช่ไหมฮะเราเปิดปุ๊บขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะฮะปุ๊บขึ้นมานะครับตั้งเวลาแล้ว 6:30 นะครับตั้งเวลาแล้ว 6:30 แล้วก็เดี๋ยวเรานะฮะคนสตาร์ทเดี๋ยวเราจะลองดูไฟหน้านะฮะอันนี้เป็นไฟหน้านะฮะเน้นไฟหน้าของรถคิวบิกนะฮะโอ้โหนี่ไหมดิเฮ้ยหลอด LED ด้วยข้างๆด้วยที่มันเพิ่งรู้มันมีไฟหลีด้วยใช่ไหมนี่นะอันนี้ก็เป็นไฟหน้านะฮะแล้วเปิดไฟสูงอันนี้ไฟสูงฮะอันนี้ไฟสูงนะฮะตัวคิวบิกนะครับไฟต่ำนะไฟต่ำไฟสูงนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านหนึ่งไฟเลี้ยวด้านหนึ่งส่วนด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังไฟเลี้ยวก็ปกตินะฮะไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็หน้าปัดก็จะมีแสดงโชว์นะฮะว่าไฟเลี้ยวครับแล้วไฟเบรกไหนไม้ก็ลองบีบเบรกหน่อยบีบเบรกนะโอเคบีบเบรกนะเป็นไฟเบรกโอเคมีครับผมเป็นรถยนต์ไฟเบรกนะครับแล้วก็เรียบร้อยเดี๋ยวดีไปนะครับครับนี่นะครับที่บ้านล้างหม้อกันนี่ก็เรียบร้อยดีนะฮะก็นี่แหละฮะที่เดี๋ยวเราเข้ามาบรรยายกันใหม่นะครับผมเสียงแต่ปิ๊บไอเดอร์สต็อปมีออนออฟนะฮะอันนี้เราใช้ออฟไปนะครับโอเค